รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไปดูสภาพอากาศนะครับเพราะว่ามีผลกระทบครับอย่างเช่นทางภาคเหนือน้ำป่าไหลหลากครับจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่ลำปางครับแล้วก็รวมทั้งที่น้ำตกแจ้ซ้อนด้วยนะครับขณะนี้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนแล้วก็สถานการณ์อย่างน่าเป็นห่วงนะครับเช้านี้เราเริ่มที่ลำปางครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักหลายชั่วโมงนะครับทำให้น้ำตกแจ้ซ้อนครับภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอปานนะครับจังหวัดลำปางเกิดน้ำป่าสีขุ่นเข้มไหลหลากครับแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับไหลหลากลงมาจากยอดเขาสูงอย่างเชี่ยวกรากนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกประกาศเตือนให้กับประชาชนนะครับที่อยู่หมู่บ้านทางด้านล่างครับให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ส่วนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนครับเป็นต้นน้ำห้วยแม่ปานห้วยแม่มอนห้วยแม่ต๊อห้วยแม่สอยและห้วยแม่ตุ๋ยนะครับก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากทะลักลงมาตามสายน้ำทุกสายนะครับและขณะนี้ส่งผลกระทบครับต่อหมู่บ้านสีดอนมูลซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกที่อยู่ท้ายน้ำนะครับห่างจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและน้ำตกแจ้ซ้อนประมาณ1กิโลเมตรน้ำล้นตลิ่งห้วยแม่มอนนะครับก่อนที่จะทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎร20หลังคาเรือนระดับน้ำขณะนี้สูงอยู่ที่กว่า1เมตรนะครับแล้วก็มีมวลน้ำก้อนใหญ่ครับยังมุ่งหน้าไหลบ่าไปยังหมู่บ้านนะครับพื้นที่เสี่ยงอีก20หมู่บ้านรวม300หลังคาเรือนนะครับโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสาขาวังเหนือครับได้ติดตามสถานการณ์แล้วนะครับแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยแล้วนะครับไปเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับเชียงใหม่ก็เช่นกันนะครับตอนนี้น้ำจากดอยสุเทพครับไหลลงสู่ลำห้วยและคลองชลประทานนะครับล้นไหลทะลักท่วมพื้นผิวการจราจรหลายจุดนะครับอย่างเช่นที่บริเวณสี่แยกตลาดต้นพยอมครับซึ่งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในพื้นที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังมช.ก็จริงๆก็เป็นตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะน้ำท่วมฮะตอนนี้ครับล่าสุดก็เข้าท่วมบางจุดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณคณะรัฐศาสตร์ครับซึ่งเป็นที่ลุ่มของมหาวิทยาลัยนะครับเนี่ยฮะทำให้มีน้ำรอระบายลงคันคลองครับเจ้าหน้าที่เองก็นำเครื่องสูบน้ำมาเร่งระบายน้ำออกนะครับอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมครับพบว่ามีรถแดงจอดอยู่แล้วก็ถูกน้ำท่วมไปครึ่งคันเลยนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับโดยน้ำที่ไหลมาตามท่อระบายน้ำตามถนนสุเทพตลอดสายครับก็ล้นนะครับท่วมถนนสุเทพบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับแยกประตูสวนดอกแล้วก็ถนนบุญเรืองฤทธิ์หน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพครับระดับน้ำก็สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรน้ำยังล้นถนนข้ามฝั่งไหลลงสู่คูเมืองเชียงใหม่นะครับคูเมืองเชียงใหม่และท่านน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีปรากฏว่าตอนนี้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านหน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพต้องชะลอความเร็วนะครับถนนห้วยแก้วบ้างครับคุณผู้ชมครับก็มีน้ำท่วมถนนเพราะว่าน้ำที่ระบายลงท่อไม่ทันรอบฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นตำรวจจราจรเชียงใหม่ก็ระดมกำลังนะครับออกมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณถนนที่มีน้ำท่วมขังที่ระบายไม่ทันส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มนะนะครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำเนี่ยนะครับที่มีน้ำท่วมขังแล้วนะฮะเชียงใหม่นี่คือท่วมแทบจะใช้คำว่าในตัวเมืองก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดนะฮะอย่างที่คุณดิแชร์บอกไปเดี๋ยวเราคงไปอัปเดตกันต่อในคุยข่าวเช้าด้วยนะครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม